เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยกันหน่อยนะบางคนเนี่ยมองหาเรื่องของเงินกู้มองหาเงินที่จะเอามาหมุนเวียนแต่ทีนี้เนี่ยช่วงโอกาสแบบนี้มันกลายเป็นโอกาสทองของมิจฉาชีพเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีการกู้เงินผ่านทางออนไลน์ครับแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นการดำเนินการที่โอ้โหมันโหดมากเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นการกู้เงินผ่านทางออนไลน์แล้วดอกเบี้ยเนี่ยโหดครับเขาหักดอกเบี้ยก่อนเลย40%เนี่ยเกือบครึ่งนึงอะฮะแล้วก็พบว่าเจ้าของเงินนายทุนเป็นชาวจีนครับตำรวจกองปราบปรามนำหมายค้นศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นที่ทาวน์โฮมหลังหนึ่งฮะที่หมู่บ้านไพลินปาร์คซอยรัตนาธิเบศ28ครับอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีหลังจากที่สืบทราบว่าที่บ้านนี้เนี่ยเปิดใช้เป็นสำนักงานของเครือข่ายเงินกู้ออนไลน์ครับแอปพลิเคชันช้างเผือกช้างมืออาชีพเงินกู้ดีที่สุดจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่าภายในเนี่ยเขาก็ดัดแปลงเป็นสำนักงานครับแล้วก็มีพนักงานอยู่ทั้งชายทั้งหญิงรวมกันกว่า50คนกำลังนั่งทำงานกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็พบว่าพนักงานก็พยายามวิ่งหนีกันเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมไว้ได้ทั้งหมดเนี่ย30คนแล้วก็ตรวจยึดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ตามห้องต่างๆภายในบ้านทั้ง3หลังนะครับทั้งหมดเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้ในการดำเนินการเนี่ย130เครื่องด้วยกันค่ะคิดดูว่าจะเป็นเครือข่ายใหญ่ขนาดไหนนะฮะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เนี่ย130เครื่องแล้วก็ยังมีเอกสารบัญชีรายชื่อลูกค้าที่ทำการกู้ยืมเงินอีกจำนวนมากครับผู้บังคับการกองปราบท่านระบุว่าพฤติการของขบวนการนี้แก๊งนี้วิธีการของเขาก็คือจะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับเป็นช่องทางใช้ในการติดต่อกับลูกค้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าช้างเผือกช้างมืออาชีพเนี่ยฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่เข้าไปติดต่อกับลูกค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะไปพูดคุยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่มีความเดือดร้อนทางการเงินก็เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกู้เงินการผ่านแอปพลิเคชันนี้โดยพบว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงครับและก็แน่นอนว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งผู้กู้เนี่ยจะถูกหักเงินเป็นค่าดอกเบี้ยก่อนล่วงหน้าด้วย40%ของจำนวนเงินที่กู้กับครึ่งนึงนะครับถูกหักไปก่อนเลยถือเป็นดอกเบี้ยและทีนี้ถ้าหากว่าชำระคืนหนี้ล่าช้าเขาก็จะมีการติดตามทวงถามครับแล้วก็ทวงโหดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผู้บังคับการกองปราบท่านบอกว่ามีทั้งการไปก่อกวนนะติดตามไปก่อกวนติดตามไปข่มขู่มีการส่งข้อความไปให้บุคคลใกล้ชิดด้วยรวมไปถึงมีการประจานให้เกิดความอับอายด้วยครับกู้ยืมเงินนะผ่านแอปเนี่ยนะครับในการลงทะเบียนกู้ยืมเงินเนี่ยก็จะต้องมีการยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับรายชื่อบุคคลติดต่อของเราเองของคนที่จะกู้นะครับเขาก็จะมีรายชื่ออยู่แล้วว่าคนที่กู้เขาเนี่ยติดต่อใครบ้างเขาก็จะดูถ้าเป็นนายจ้างเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเบอร์โทรพวกนี้อยู่นะถ้าถึงเวลาแล้วเราไม่ชดใช้ก็จะส่งข้อความไปนะว่าบุคคลผู้นี้กู้ยืมเงินไปแล้วไม่ชดใช้ท่านเป็นคนที่รับประกันเขาหรือว่ารู้จักกับเขาช่วยไปบอกเขาให้มาชดใช้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเรื่องนี้พี่น้องประชาชนหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยอย่าหลงเชื่อนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าขบวนการนี้เนี่ยมีนายทุนเป็นชาวจีนครับแล้วเขาก็ทำมานานหลายปีด้วยครับได้ย้ายสำนักงานมาแล้วก็หลายแห่งไม่ว่าจะเชียงรายเพชรบุรีชลบุรีเคยไปตั้งสำนักงานมาหมดครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีได้ประมาณสัก2เดือนพนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมก็เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นคนคอยโทรศัพท์ไปติดตามเร่งรัดหนี้สินนะครับโทรไปคุยแล้วเขาบอกเขายอมจ่ายเขาทำไงเขาโอนเข้ายังไงเขาก็โอนตามหน้าแอปครับส่วนใหญ่เขาบังคับให้โอนตามหน้าแอปครับแอปพลิเคชันที่ทางของคนที่เขาเป็นคนกู้ยืมครับเขาเป็นคนหนี้เขาเป็นคนโอนเข้ามาเองครับเขาก็มีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับถ้าทำงานสำเร็จมีบันทึกข้อมูลไหมว่าเราทำสำเร็จมันมีติ๊กเฉยครับว่าคนนี้รับสายมีเจตนาที่จะจ่ายแล้วก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินวันนี้กี่โมงประมาณนั้นนะครับ
และเบื้องต้นนะครับกลุ่มพนักงานที่ถูกจับกุมก็จะถูกดำเนินคดีในความผิดพรบรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี60พรบการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินปี51ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรวจได้ทั้งหมดเนี่ย130เครื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทมาตรวจสอบร่วมกันเพื่อขยายผลเอาผิดกับกลุ่มนายทุนที่แท้จริงแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆด้วยนะครับ